นี่คือดราม่าของโลกฟุตบอลณเวลานี้ครับซนเฮงมินหลุดออกจากทีมยอดเยี่ยมของ PFA ประจำฤดูกาลนี้และไอทีมยอดเยี่ยมที่ว่าเนี่ยนะครับมันมาจากผลโหวตของเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันเองเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้วันนี้ผมไม่ได้มาหาคำตอบให้นะครับเพียงแต่ว่ามาชวนทุกคนคิดไปด้วยกันว่าเอ๊ะมันมีการเหยียดเชื้อชาติกันจริงหรือเปล่าหรือว่ามีสาเหตุอื่นใดที่ทำให้ซนเฮงมินไม่ติดทีมยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ติดตามได้ในเกมเอลเลย์ข่าวครับวันนี้มาร่วมเป็นคนพลังกีฬากับพวกเรากับเสื้อดูกี้ Everyday ราคาไม่แพง350บาทไม่ขาดไม่เกินเชิญอุดหนุนได้ที่ LINE TOP นะจ๊ะอร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณบอกก่อนเลยนะครับก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้ครับทุกคนทำใจนิดนึงนะครับนี่คือความคิดเห็นเท่านั้นนะครับไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่เป็นความคิดเห็นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับชมคิดเห็นแตกต่างอย่างไรพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์แล้วกันนะครับเริ่มเรื่องกันเลยครับตอนนี้เป็นประเด็นร้อนไปแล้วครับกับการที่ซนเฮงมินนั้นโดนเมินจากรางวัล PFA หรือสมาคมนักฟุตบอลอาชีพของอังกฤษในซีซั่นนี้ผลงานในซีซั่นนี้ของซอนครับนี่คือปีที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเขายิงไป23ประตูโดยปราศจากจุดโทษและพาทีมไก่เดยทองคว้าโควต้าไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จเป็นนักเตะเอเชียคนแรกครับที่ได้ดาวซันโวในลีกหลักของยุโรปพร้อมทำสถิติต่างๆมากมายแต่ว่าทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ดราม่ามันเริ่มต้นเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วครับ PFA มีการประกาศโผรางวัลนักเตะเข้าชิงแข่งยอดเยี่ยมซึ่งปรากฏว่า6แคนดิเดตไม่มีชื่อของซนเฮงมินแบบชนิดที่ว่างงกันทั้งวงการเลยครับ6รายชื่อดังกล่าวครับประกอบไปด้วยเควินเดบรอยซาดิโอมาเน่โมเมดซาลาเฟอร์ชิลฟานไดท์แฮร์รี่เคนและคริสเตียโนโรนัลโดหลังจากที่ดราม่านั้นเนี่ยนะครับเริ่มซาไปบ้างตามกาลเวลาปรากฏว่าเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ครับกลบข่าวที่โมซาลานั้นคว้ารางวัลแข้งยอดเยี่ยมของ PFA ไปซะหมดเพราะตัวของซอนเฮงมินครับไม่มีชื่อแม้แต่จะติดทีมยอดเยี่ยมเพราะว่าในระบบ 4-3-3 ที่จัดกันมาของทีมยอดเยี่ยมในปีนี้มีผู้รักษาประตูคืออาริสันเบเกอร์ในขณะที่แนวรับประกอบไปด้วยเทรนต์อัลเซนเดอร์อาโน่เฟอร์จิลฟานไดอันโตนิโอรูดิเกอร์และชาลคันเซโลส่วนในตำแหน่งกองกลางครับมีเควินเดบรอยเตียโกอาคันโทราและเบเนโดซิลวากองหน้า3ประสานประกอบไปด้วยซาดิโอมาเน่โมเมดซาลาและคริสเตียโนโรนัลโดไม่มีชื่อของซอนนะครับแล้วเมื่อเป็นแบบนั้นครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็หนาหูขึ้นมาทันทีเพราะมันเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับรางวัลนี้ที่นักเตะระดับดาวซันโวจะไม่มีลุ้นอะไรสักอย่างเลยไม่ได้ติดทีมยอดเยี่ยมอะไรเลยแม้แต่น้อยยิ่งกับการเป็นดาวซันโวแล้วด้วยนะครับมันยิ่งน่าฉงนสงสัยมากๆว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้หรอวะแบบนี้ทุกครั้งครับเวลามีการประกาศนักเตะยอดเยี่ยมเนี่ยมันย่อมมีคำถามอยู่แล้วนะครับว่าทำไมคนนั้นไม่ติดคนนี้ไม่ได้แต่คำตอบที่เราสามารถหามาหักล้างกันได้เนี่ยก็คือจะเอาใครไปแทนที่คนที่มันติดอ่ะผลงานคนนั้นก็ดีเหมือนกันน่ะผลงานคนนี้ก็ดีเหมือนกันน่ะแต่ว่านี้ครับผมว่าอันนี้มันไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะนอกจากซาร่าแล้วเนี่ยซอนสามารถแทนได้ทั้งโรนัลโดและซาดิโอมาเน่แบบไม่เคอะเขินเลยด้วยซ้ำบางคนอาจจะบอกว่าโหโรนัลโดเนี่ยมันยิงเยอะนะปีนี้เป็นดาวซันโวอันดับ3ของลีกเลยนะคำถามก็คือในเมื่ออันดับ3มันติดแล้วอะแล้วทำไมอันดับ1แม่งไม่ติดวะซึ่งตรงนี้ครับมันน่าแปลกใจใช่ไหมฮะและความดราม่าก็เริ่มรามมาเรื่อยๆครับจนมีเรื่องที่เรียกว่าหนักที่สุดก็คือเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติและกลายมาเป็นประเด็นร้อนในตอนนี้ว่ามันกำลังเกิดขึ้นในรางวัลที่รับความน่าเชื่อถือที่สุดอย่าง PFA แล้วหรือเปล่านอกจากโรนัลโดครับซาดิโอมาเน่เองก็เหมือนกันครับมีการตั้งคำถามครับว่าซาดิโอมาเน่ที่ยิงได้16ประตูกับ2แอสซิสต์ของซาดิโอมาเน่ติดเข้าทีมนี้ได้อย่างไรในเมื่อผลงานเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเทียบเท่ากับซอนด้วยซ้ำครับและเมื่อเรามารวมสแตทดูนะครับถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องของจำนวนประตูเป็นเรื่องของผลงานอันนี้ก็อาจจะพอบอกได้ว่าอ่ะโอเคพาทีมลิเวอร์พูลได้ลุ้นแชมป์รั้งอยู่ในอันดับ2ของตารางตัดสลับกลับมาโรนัลโดบ้างโรนัลโดทำได้18ประตูกับ3แอสซิสต์และทีมจบในอันดับที่6แต่หลายคนก็บอกครับว่าโรนัลโดอยู่ในทีมที่องค์ประกอบไม่ดีมันเลยทำให้ตัวเขาเองเนี่ยทำได้ขนาดนี้ก็เหมือนแบกทีมแล้วก็ควรจะติดเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราพูดกันอย่างนั้นครับทั้งซาดิโอมาเน่และคริสเตียโนโรนัลโดในขณะที่ซอนเฮงมินนั้นยิงได้23แล้วก็ยังทำแอสซิสต์ได้ถึง7แต่ก็ไม่มีชื่อแม้แต่จะติดทีมยอดเยี่ยมด้วยซ้ำนะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นเครื่องยืนยันสำคัญมากๆแล้วกับการพาสเปอร์จบในอันดับที่4ไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกจะบอกว่าเป็นรองทั้งมาเน่และโรนัลโดหรอครับผมว่าไม่น่าใช่นะฮะเมื่อเราทราบข้อมูลไปคร่าวๆแล้วนะเด็กครับเราลองมาทำความรู้จักกับรางวัลนี้กันก่อนนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงโหวตกันยังไงคะแนนมันมาจากไหนครับรางวัลนี้เนี่ยเป็นรางวัลที่จะให้นักเตะในลีกเนี่ยโหวตกันเองว่าจะเลือกใครเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของปีโดยเกิดขึ้นครั้งแรกในปี1974ครับคนที่ได้รางวัลนี้ไปก็คือในด้านของนอร์แมนฮันเดอร์จากลีชยูไนเต็ดจากนั้นเนี่ยครับก็มีนักเตะมากหน้าหลายตาได้รับรางวัลและต้องยอมรับว่าไม่ว่ารางวัลไหนจะมีเสียงวิจารณ์ยังไงก็ตามแต่กับรางวัล PFA ครับมันค่อนข้างชัดเจนและไร้ข้อโต้แย้งเพราะมาจากการที่นักเตะนั้นโหวตกันเองก็เลยมาเป็นรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมใครจะรู้ดีที่สุดถูกไหมล่ะครับ
ถ้าว่าไม่ใช่นักเตะที่แข่งกันมาตลอดปีเนี่ยผมก็ไม่รู้แล้วว่าใครจะทราบดีที่สุดว่าใครคือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมกว่ากันเรื่องของการโหวตมันมีกฎอยู่1ข้อครับกฎนั่นก็คือการห้ามโหวตนักเตะจากทีมตัวเองระวันนี้มันจึงได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากครับเพราะนั่นหมายความว่าคุณได้รับการยอมรับจากนักเตะเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันเดิมทีนั้นนะครับการประกาศจะมีขึ้นในเดือนเมษายนก่อนที่จะมีการเลื่อนการประกาศเป็นหลังปิดซีซั่นในช่วงหลังแต่ว่าการโหวตเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่ตอนจบฤดูกาลซึ่งจะบอกว่าด้วยสาเหตุนั้นเนี่ยมันอาจทำให้ซอนไม่ได้ลุ้นอะไรเลยหรือเปล่าผมว่ามันก็แปลกเหมือนกันนะครับเพราะเมื่อเราลองมาย้อนกลับไปในช่วงเดือนเมษายนครับผลงานของซอนทั้งยิงและจ่ายเป็นรองเพียงแค่ซาร่าที่นำเป็นดาวซัลโวและท็อปแอสซิสเท่านั้นนะครับมันจึงไม่สามารถหาเหตุผลได้เลยว่าทำไมซอนนั้นถึงไม่ได้รับเสียงโหวตแม้แต่จะเป็น6คนแรกที่จะเข้าชิงรางวัลด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการไม่โดนโหวตอาจจะแปลว่าไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนนักเตะหรือเปล่ามันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ก็ไม่ใช่เพราะเรื่องของฝีเท้าแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆที่ว่ากันว่าเป็นเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติเอเชียหรือเปล่าเรื่องนี้เซนซิทีฟมากผมบอกทุกคนแล้วนะครับนี่คือความคิดเห็นของทีมงานขอบสนามเท่านั้นค่อยๆฟังและคิดตามไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราอยากจะเลี่ยงพูดถึงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นและสิ่งที่เจอแล้วมันก็เกิดขึ้นกับซอนมันคงไม่สามารถห้ามคนที่คิดแบบนี้ได้ครับหากว่าใครมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศแต่ว่าที่เราไม่ค่อยได้เห็นว่ามันเป็นข่าวแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็คือเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติคนเอเชียครับหรือว่าคนขาวเหยียดคนดำคนดำเหยียดคนผิวเหลืองเอเชียมันคือความจริงทั้งนั้นครับแล้วเรื่องของการเหยียดเนี่ยมันเกิดขึ้นแทบทุกบริบทของสังคมเลยด้วยซ้ำแน่นอนครับว่าตอนนี้เนี่ยรางวัล PFA Award กลายเป็นกระแสสังคมไปแล้วครับเพราะว่ามันขัดกับสิ่งที่วงการฟุตบอลพยายามจะรณรงค์มาตลอดนั่นคือการขจัดการเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติแต่ว่าสถานการณ์ณตอนนี้พวกเขาทำให้คนคิดไปไกลไหนต่อไหนแล้วครับแล้วถามว่าพวกรางวัลในฟุตบอลอังกฤษกีดกันคนเอเชียไหมมันก็อาจจะไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าบางรางวัลอย่างรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกอังกฤษซอนก็มีชื่อเข้าชิงรางวัลหรือว่ารางวัลสมาคมผู้สื่อข่าวเขาก็อยู่ในโผที่นักข่าวเลือกเหมือนกันแต่ในทางกลับกันครับพอเป็นนักเตะโหวตด้วยกันเองเนี่ยเขากลับโดนมองข้ามทั้งที่ผลงานเตะเต็มเบ้าตาซะขนาดนั้นและนอกจากซาร่ากับเดอบรอยน์แล้วซอนสามารถติดทุกโผแทนทุกคนในนั้นได้ทั้งหมดเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วผมบอกเลยครับว่าที่คนเขาโวยวายเนี่ยเขาไม่ได้โวยวายว่าซอนต้องได้รับรางวัลนะครับแต่ว่าเขาโวยวายที่ทำไมแม้แต่โผชื่อลุ้นรางวัลก็ยังไม่มีและขนาดทีมยอดเยี่ยมก็ยังไม่ติดในเมื่อกองหน้าวัดกันที่ประตูแล้วทำไมคนที่ยิงเยอะที่สุดถึงไม่ได้รับการเหลียวแลล่ะครับเอาตรงๆครับผมบอกแล้วเป็นแค่ความคิดเห็นนะครับเราไม่รู้และไม่มีหลักฐานเราได้แต่รู้สึกครับว่าเขาโดนมองข้ามเรื่องนี้เพราะเชื้อชาติหรือเปล่านักเตะด้วยกันมองข้ามไม่เลือกให้เขาเพราะเป็นคนเอเชียหรือเปล่าคนโหวตเท่านั้นแหละครับที่จะรู้เองสำหรับเรื่องนี้แต่อย่างที่บอกเลยครับหรือเปล่าเท่านั้นมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราพูดก็ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันชวนให้คิดเท่านั้นเองครับเพราะว่าเมื่อทำกันถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับยังไม่ได้รับการเหลียวแลเนี่ยก็คงไม่สามารถไปห้ามความคิดใครได้หรอกครับว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติแล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับวงการฟุตบอลสุดท้ายแล้วก็คงทำได้แค่หาแคมเปญรณรงค์สวยหรูต่อไปทำโน่นทำนี่ให้มันเป็นไวรัลแต่สุดท้ายก็ได้แค่นั้นครับเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเพราะว่าตอนนี้ไอ้เรื่องที่รณรงค์ต่อต้านกันอยู่เนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็คงจะอยู่ไปตลอดถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในซีซั่นหน้าสุดท้ายครับอยากเป็นกำลังใจให้ซอนฮึงมินนะครับขอให้คุณเข้าใจไว้ได้เลยครับว่านี่คือสุดยอดของความภาคภูมิใจของคนเอเชียแล้วครับผมว่าผมไม่เคยเห็นนักเตะเอเชียคนไหนที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแบบนี้ถ้าผมจะพูดว่าซอนฮึงมินคือนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ภูมิภาคเอเชียเคยมีมาผมว่ามันก็สามารถพูดได้ณปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ซอนฮึงมินจะไม่ได้รับรางวัลจาก PFA แต่ผมเชื่อว่าซอนฮึงมินนั้นเป็นนักเตะยอดเยี่ยมและได้รับรางวัลจากแฟนบอลทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียไปที่เรียบร้อยแม้จะไม่มีโทรฟี่ครับแต่ชื่อของซอนเฮงมินครับจะถูกจารึกไว้ในใจของคนเอเชียทุกคนว่านี่คือหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในฤดูกาล2021ถึง2022ครับดาวซันโวพรีเมียร์ลีกอังกฤษซอนเฮงมินครับเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับคิดว่ามีเหตุผลอื่นหรือเปล่าที่พอจะสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยการไม่ติดทีมยอดเยี่ยมของซอนนั้นสมเหตุสมผลถ้ามีลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเราจะตามอ่านเพื่อวิเคราะห์ไปพร้อมๆกับทุกคนอย่างที่บอกนะครับคลิปนี้ชวนคิดไม่ได้เป็นการบอกว่ามันถูกต้องหรือผิดแต่อย่างใดแต่เป็นการตั้งข้อสงสัยและชวนทุกคนมาหาคำตอบไปด้วยกันไม่มีการชี้ชัดฟันธงไปในทิศทางไหนนะครับคอมเมนต์กันอย่างสร้างสรรค์แล้วกันครับเดี๋ยวเกมเองจะไปตามอ่านนะครับวันนี้มาแบบสั้นๆทันเหตุการณ์หวังว่าทุกคนจะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเกมเองนะครับกดไลค์กดแชร์เกมเองเกมเอเลงข่าวและขอบสนามติดตามเกมเอเลงข่าวได้ที่ขอบสนามนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอร่อยติดขอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ